แล้วเราก็ยังอยู่กับการเมืองครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับการเมืองจนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีได้คณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็เข้ารับตำแหน่งใหม่แล้วจากนั้นเนี่ยข่าวการเมืองผมเชื่อว่าน่าจะลดดีกรีลงแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่นะฮะเริ่มต้นกันที่ประเด็นการเมืองจับตาดูพรรคเพื่อไทยจะนัดประชุมพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ยก่อนจะถึงวันโหวตนายกเนี่ยเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่ามันก็มีประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงขึ้นมาแทรกอีกประเด็นนะฮะชาวเน็ตเนี่ยตอนนี้มาอีกแล้วปฏิบัติการขุดธุรกิจของนายเศรษฐาทวีสินที่เคยพูดไว้ว่าจะแก้ไขปัญหามาตรา112บ้างแล้วก็ตรงนี้อาจจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สว.นั้นไม่โหวตให้หรือเปล่าลองดูฮะครับแก่ไม่ใช่ยกเลิกรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับ yes ยกเลิกแบงค์พันครับ no ผมว่านี่น่าจะเป็นเกมที่เล่นกันเยอะๆเลยนะฮะตอนที่ก่อนเลือกตั้งนะครับน่าจะเป็นของเดอะสแตนดาร์ดนะฮะเขาทำไว้ก็ถามคำถามแบบนี้แล้วก็ให้ตอบเร็วๆตอบเร็วๆแบบนี้เนี่ยนะฮะเอาคราวนี้ครับเป็นคลิปที่ชาวเน็ตนั้นพากันขุดขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยให้สัมภาษณ์รายการนึงก่อนเลือกตั้งผู้สื่อข่าวนั้นถามว่าจะแก้ไขมาตรา112หรือไม่ก็จะเห็นได้ว่าคุณเศรษฐานั้นบอกว่าแก้ไขแต่ไม่ใช่ยกเลิกจริงๆอยากทราบรายละเอียดเหมือนกันว่าแก้ไขแต่ไม่ยกเลิกเนี่ยจะแก้ไขส่วนไหนบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีหลายคนครับที่สนับสนุนให้แก้ไขแต่ไม่ยกเลิกแล้วแก้ไขเฉพาะประเด็นที่ควรแก้ไขและหวังดีต่อสถาบันจริงๆพอมีคลิปแบบนี้ออกมาหลายฝ่ายกระทุ้งถามไปยังฝ่ายคุณเศรษฐาทวีสินกระทุ้งถามไปยังพรรคเพื่อไทยนะฮะว่าอย่าลืมพูดไว้นะแคนดิเดตนายกของท่านตอนหาเสียงนะท่านพูดเอาไว้แบบนี้พูดอะไรไว้เดี๋ยวนี้บันทึกหมดดิจิทัลฟุตปรินท์ไม่รู้เขาเป็นแบบนี้เนี่ยจะกลับทำจะกลับลำหรือเปล่าตามที่พูดไว้เนี่ยนะฮะทำให้แฮชแท็กเศรษฐาวันนี้เป็นแฮชแท็กที่ติดทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยในช่วงประมาณวันนี้เนี่ยแหละครับน่าจะโด่งดังที่สุดนะครับพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาครับดร.สิกขเรศขออภัยครับดร.ลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์อ๋อคุณท่านนี้รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยก็โพสต์คลิปที่คุณเศรษฐานั้นเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อ20กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวยืนยันบอกว่าจะไม่แก้ไขมาตรา112หลังจากการลงโหวตของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบคือไปไม่ถึง376ในจากนั้นก็กลับลำทันทีจากแก้ไขกลายเป็นไม่แตะเลยก็คือไม่ยกเลิกไม่แก้ไขนะฮะเขาก็ระบุด้วยบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยกล่าวไว้อย่างชัดเจนในวันนั้นว่าการโหวตนายกครั้งต่อไปต้องคิดให้ดีต้องเจรจาให้เหมาะสมส่วนตัวยอมรับการแก้ไขมาตรา112เพราะว่าถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญหากครั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลมีสิทธิ์เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าไปโหวตก็เป็นที่ชัดเจนว่าพรรคที่จะเสนอชื่อนายกครั้งต่อไปจะต้องไม่มีเรื่องของการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ลองฟังดูฮะผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง112เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจนจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสว.แล้วก็อีกหลายๆพรรคก็ตามทีผมความเห็นส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดมี112อยู่ก็คงไม่รับการสนับสนุนจากพรรคหลายๆพรรคชัดเจนถ้าเกิดเราจะเป็นแกนนำเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องที่น่าจะต้องหยุดลงไปนะครับคือบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าการเสนอกฎหมายอาญามาตรา112เสนอแก้ไขเนี่ยนะฮะคือถ้าสมมติเสนอโดยสส.เองเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการไปรอคิวในวาระการเลือกตั้งเนาะในวาระการประชุมของสภาแต่ว่าถ้าเสนอโดยคณะรัฐมนตรีมันจะไปเร็วกว่าเพราะจะต้องบรรจุให้เป็นวาระด่วนดังนั้นถ้าใครเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือใครเป็นพรรครัฐบาลใหญ่แล้วจะเสนอแก้ไขมาตรา112มันเลยมีความเร็วเป็นพิเศษแต่เร็วขนาดไหนก็ตามไปถึงปั๊บก็ต้องการเสียงสภาอยู่ดีซึ่งผมเชื่อว่าสภาณสมัยนี้ยังไม่ให้ผ่านนะฮะขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินนั้นออกมายืนยันเรื่องนี้บอกว่าเรื่องการแก้ไขมาตรา112นั้นจะต้องไม่อยู่กับพรรคที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกในวันโหวตวันที่4สิงหาคมนี้ฉะนั้นหากพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเสนอชื่อผมในวันนั้นนะ
ต้องไม่มีการแก้ไขมาตรา112เพื่อไทยนั้นชัดเจนว่าจะไม่แตะเรื่องนี้ตอนแรกๆไปนู่นเลยเนี่ยอาจจะมีแก้ไขบ้างแต่ตอนนี้เพื่อไทยลดลงมาแล้วก็คือไม่แตะเลยไม่ยุ่งเลยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ครับคุณเศรษฐายังกล่าวไว้ว่าหากต้องการให้ประเทศเดินหน้าให้รัฐบาลใหม่นั้นบริหารประเทศได้มาตรานี้ต้องวางไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญเท่ากับเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมติดตามดูให้ดีนะฮะตอนนี้กรรมการนโยบายการเงินนั้นกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบนึงแล้วอีก 0.25% หลังจากที่ขึ้นมาแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาปัญหาประเด็นเศรษฐกิจปากท้องตอนนี้นั้นต้องการคนที่จะเข้าไปเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจแล้วก็รัฐมนตรีการคลังส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการนัดประชุม8พรรคร่วมฮะอย่างเป็นทางการยังไม่มีส่วนตัวยังไม่ทราบอะไรมากกว่านี้ต้องรอให้มีคนประสานงานหรือว่านัดหมายมาก่อนส่วนเรื่องที่ว่าจะประชุมวันไหนกันนั้นเนี่ยต้องรอทุกฝ่ายหารืออีกครั้ง อย่างไรก็ตามพระพุทธภูมิธรรมเนี่ยเคยระบุบอกว่า ขออภัยครับคุณผู้ชมครับจะนัดประชุม8พรรคร่วมในวันที่2สิงหาคมที่พรรคเพื่อไทยแล้วจากนั้นทางพรรคเนี่ยจะนัดประชุมสสกันในวันที่3สิงหาคมคือวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะโหวตผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกในวันที่4สิงหาคมนี้เองใกล้จะมาถึงละผมก็เชื่อว่าตอนนี้คนเริ่มเบื่อแล้วนะฮะผมเองนำเสนอข่าวเรื่องนี้ทุกวันก็เริ่มเบื่อละคือมันเริ่มย่ำเริ่มวนเริ่มไม่ไปไหนอยากจะให้จบสักทีแต่เบื่อที่ว่านี่ก็คือเบื่อว่าเมื่อไหร่จะเสร็จนะฮะแต่ไม่ได้เบื่อที่จะติดตามนะครับห้ามเบื่อที่จะติดตามไม่เช่นนั้นแล้วเขาจะทำอะไรเราแล้วเราไม่ทราบเอาคราวนี้จากพรรคเพื่อไทยขอไปอีกพรรคนึงก็คือพรรคเพื่อไทยที่เห็นในภาพแหละฮะไอ้ขออภัยพรรคก้าวไกลนะฮะไม่แน่ชัดว่าพรรคเพื่อไทยนัดประชุมพรรคร่วมเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเป็นประเด็นร้อนฉ่าขึ้นมาในวันนี้คุณอมรัตน์อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลที่เลือกจะไม่ลงการเมืองเองแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่าคุณอมรัตน์นั้นเลิกเล่นการเมืองอย่างเป็นทางการเพราะอะไรเพราะว่าจะมาเดินเกมใต้ดินในฐานะคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วเดินเกมง่ายกว่าเพราะว่าไม่ได้มีกฎเกี่ยวกับเรื่องของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมาค้ำคอเอาไว้คุณอมรัตน์นั้นโพสต์ Facebook บอกว่าพรรคเพื่อไทยให้ข่าวกับสื่อบอกว่าพูดคุยกับ8พรรคร่วมเนี่ย2สิงหาแต่กลับไม่มีการติดต่อนัดหมายกลับมาจากพรรคเพื่อไทยเลยทำไมไปให้ข่าวกับสื่อก่อนล่ะทำไมไม่โทรกลับมาแล้วยืนยันกับก้าวไกลก่อนที่จะให้ข่าวสื่อเขาบอกแบบนั้นนะฮะถ้าจะรวมหัวกันสมล้มล้างผลการเลือกตั้งแล้วผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านก็ควรจะพูดอย่างเป็นรูปธรรมกับพี่น้องประชาชนให้เห็นชัดว่ายังเหลืออะไรใน MOU ที่จะยอมทำบ้างโอ้ตอนนี้ยังมีคนคิดถึง MOU อยู่อีกนะฮะผมนึกว่าตอนนี้ถูกขยี้แหลกและเผาเป็นขุยผงไปแล้วอ้าวนอกจากนี้ครับคุณอมรรัตน์นั้นยังโพสต์ภาพแผนที่ประเทศไทยแล้วมีจังหวัดที่เป็นสีส้มกับสีแดงเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เลือกเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็ระบุว่านี่คือเหตุผลที่เพื่อไทยต้องทบทวนนอกจากนี้เจ้าตัวนั้นยังชี้แจงข้อชี้แจงอีก2ข้อข้อที่1ก็คือปิดสวิตช์สว.ไม่ใช่การให้ก้าวไกลเสียสละโหวตให้โดยอ้างว่าไม่มี2ลุงแล้วข้อที่1นะฮะข้อที่2จะปิดสวิตช์สว.ในบริบททางการเมืองที่บิดเบี้ยวผิดปกติเพื่อไทยต้องไปขอพรรคอื่นๆร่วมใจรักษาหลักการโหวตให้สภาล่างตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งให้สำเร็จนี่คือสิ่งที่ต้องทบทวนนี่คือความเคลื่อนไหวของคุณอมรรัตน์นะฮะและนอกเหนือจากนั้นครับที่พรรคก้าวไกลมีความเคลื่อนไหวจากคุณพิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์คนนี้ฮะนี่คือรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางเข้าไปที่พรรคฮะทีมข่าวก็พยายามสอบสวนสืบสวนตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะพรรคเพื่อไทยนัดหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแล้วหรือยังเจ้าตัวก็ตอบด้วยสีหน้าเคร่งเครียดบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งพร้อมกับเดินเข้าอาคารไปในทันทีครับ
เพื่อไทยเชิญให้ไปประชุมเนี่ยครับยังไม่รับแจ้งนี่ก็จะเป็นที่ที่เราจะได้เสียงของสมาชิกพรรคก้าวไกลนะฮะก็คือจะเป็นล่องบันไดนะครับก็จะสั้นๆหน่อยแล้วก็แตะตัวไม่ได้อยากจะไปเมื่อไหร่ก็คือไปได้เลยอันนี้ก็คือสถานที่ที่ก็ดีเหมือนกันวางยุทธศาสตร์ไว้ดีเหมือนกันด้านคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนฮะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าก้าวไกลฮะบอกว่ายังไม่ได้มีการนัดหมายหรือว่าเชิญอย่างเป็นทางการเลยอ่ะแล้วเมื่อสอบถามบรรดาพรรคเพื่อไทยไปแล้วเนี่ยก็จะรับแจ้งตอบกลับมาบอกว่าจะมีการประชุมแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเวลาชัดเจนยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรกันคืออ่านไปอ่านมาแล้วคุณผู้ชมครับมันก็ประมาณนี้นะต่างคนต่างก็บอกว่ายังไม่ได้รับนัดจากอีกฝ่ายถามว่ามันจะเกิดอะไรพิเศษขึ้นในวันนั้นหรือเปล่าเพราะอีกฝ่ายนึงก็รับนัดไม่ได้อีกฝ่ายนึงก็อยากจะนัดน่ะแต่เขาก็ไม่โทรมานัดสักทีแสดงว่าฝ่ายที่จะนัดเนี่ยมันมีโมเมนต์พิเศษอะไรหรือเปล่าที่กำลังจะทำแล้วบอกไม่ได้อันนี้ผมไม่ทราบส่วนกระแสเรื่องพลิกขั้วมันจะมีการพลิกขั้วอีกแล้วเนี่ยปกติเวลามีพลิกขั้วมันก็ต้องมีขั้ว2ขั้วถูกไหมถ้าเป็นเหรียญก็เหรียญ2ด้านไม่นิ้วก็ก้อยไม่ออกหัวก็ออกก้อยถูกไหมฮะมันจะมีขั้วที่3อีกแล้วครับมีครับชุดตรงกลางน่ะเสื้อสีขาวท่านนั้นล่ะฮะอันนี้ขั้วที่3ขั้วที่3ก็คือก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นแต่นี่ภูมิใจไทยจะได้เป็นหลายคนโดยเฉพาะก้าวไกลบอกไปในทางเดียวกันนะฮะบอกว่าถ้า8พรรคร่วมนั้นจับมือกันให้แน่นจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า8พรรคร่วมที่ทํา MOU กันนั้นจับมือเริ่มห่างกันออกไปแล้วเริ่มห่างกันออกไปแล้วแล้วมีบางพรรคแอบแยกทางไปคุยกันอีกหลายพรรคด้วยอันนี้บอกความจริงกันนะฮะส่วนกระแสข่าวว่าก้าวไกลนั้นจะโหวตให้แคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้ต้องรอถามทางที่ประชุมของพรรคในการเข้าไปหารือกับพรรคร่วมก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหาก8พรรคร่วมมีมติให้ก้าวไกลถอยไปเป็นฝ่ายค้านจะทำอย่างไรตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าการเมืองไทยอาจจะได้เห็นภาพพรรคที่ชนะเลือกตั้งกลายไปเป็นฝ่ายค้านแต่ตอนโหวตนายกรัฐมนตรีโหวตให้นายกอีกพรรคหนึ่งซึ่งเป็นพรรคที่ได้ลำดับที่สองซึ่งผมก็เชื่อว่าเกมนี้นั้นคุณก็ต้องคิดอย่างมั่นใจคิดอย่างท่วนถี่นะฮะเพราะว่าเมื่อเราโหวตเขาเข้าไปแล้วแม้ว่าเราจะกระแสดีแต่เราจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถูกไหมครับพูดง่ายๆคือถ้าผมเป็นก้าวไกลตอนนี้เราสู้ไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรมันก็สู้ไม่ได้ถ้าเป็นก้าวไกลเอาวะให้เขาไปให้หมดเลยอยากได้เสียงโหวตก็โหวตให้ไปเป็นรัฐบาลกันให้หมดเลยเดี๋ยวจะเป็นฝ่ายค้านแต่พอเข้าไปเป็นฝ่ายค้านปั๊บทำทุกอย่างตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดทางไว้อภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติทำทุกสิ่งทุกอย่างหวังว่าจะมีการยุบสภาอย่างเงี้ยแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าเอาส้มทั้งแผ่นดินเอาหวังแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนกำลังคิดแบบนี้อยู่แต่คุณต้องอย่าลืมนะฮะเมื่อยกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ใครเมื่อยกตำแหน่งรัฐมนตรีไปให้ใครในระหว่างนั้นคุณจะรักษาอาการของคุณอย่างไรคุณจะรักษาความโด่งดังของคุณได้อย่างไรจนกระทั่งถึงเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะไม่แน่เลยว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่ถูกไหมฮะมันไม่ได้หมายความว่าสวชุดนี้หมดอำนาจลง11พฤษภาคมปีหน้าแล้วต้องเลือกตั้งใหม่ไม่เกี่ยวนะฮะการเลือกตั้งใหม่ครั้งนั้นคือการเลือกตั้งสวฮะไม่ใช่การเลือกตั้งสสไม่เกี่ยวอะไรกับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งนั้นดังนั้นท่านก็ต้องคิดให้ดีว่าท่านจะแลกใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าโอ้โหเกมตอนนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเชื่อเฉือนกันมากออฟปองศักดิ์มารายการต้องบอกว่าแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจแต่ออฟพงไม่มาขอโทษออฟด้วยนะฮะออฟพงไม่มายุ่งกับการเมืองแต่ต้องอ้างเพลงออฟอ่ะคือแทงข้างหลังแล้วทะลุถึงหัวใจจริงๆมันโหดร้ายทารุณแล้วคุณชัยธวัฒน์ก็ยังกล่าวถึงเรื่องของการขุดเรื่องการ
พูดคุยเรื่องการแก้ไขมาตรา112คุณเศรษฐาทวีสินอาจทำให้สว.บางคนนั้นอาจจะไม่โหวตให้เรื่องนี้ก็เป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นธรรมไปซะหน่อยเอาลองไปฟังดูฮะอันนี้มันเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรายืนยันมาโดยตลอดว่า เมื่อคนที่ชนะเลือกตั้งรวบรวมเสียงข้างมากได้แล้วเนี่ยนะครับทางท่านสว.ก็ควรจะลงมติควรจะโหวตตามเจตจำนงการเลือกตั้งนะครับอันนี้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานว่าถ้า8พรรคการเมืองจับมือกันแน่นเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายมันจะสำเร็จเรายังเชื่อมั่นว่าถ้าเกิด8พรรคการเมืองจับมือกันแน่นเนี่ยนะครับมันการจัดตั้งรัฐบาลที่พลิกขั้วข้ามขั้วเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายครับอ้าวคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับช่วงนี้ก็มีข่าวทุกวันนะฮะท่านนี้ก็พูดถึงกรณีที่มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยไม่เชิญก้าวไกลเข้าร่วมประชุมเลยเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็เขาบอกว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลนั้นควรจะแพ็กกันแน่นการตั้งรัฐบาลสูตรอื่นข่าวลือว่าจะมีการทรยศหักหลังพี่น้องประชาชนตั้งรัฐบาลกรวกรัฐบาลกรวก262เสียงเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากกรณีที่มีข่าวว่าเพื่อไทยนั้นจะให้ภูมิใจไทยมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วไปดึงเอาพรรคสองลุงก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐมาร่วมภายหลังอ้างว่าจำใจต้องร่วมกันนี่ก็โดนด่าอยู่ดีถ้าทำแบบนั้นน่ะเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วดึงสองลุงมาร่วมกันให้ดูแล้วดูรอดไปเลยฟังดูครับไปตั้งรัฐบาลกรวก260เสียงอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีเสถียรภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากผมว่าถ้าทำอย่างนั้นนะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนายกเพื่อไทยก็จะไม่ได้กระทรวงสำคัญก็จะไม่ได้แล้วยังโดนประชาชนด่าหนักกว่าเดิมอีกผมว่าถ้าทำอย่างนี้นะสู้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วดึงสองลุงมารวมให้มันแล้วมันรอดไปเลยดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ทำหรอกเพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นเท่ากับคุณกำลังทิ้งคนเสื้อแดงที่เป็นเพื่อนแท้เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับคุณคือคุณผู้ชมครับเวลาพิจารณาการเมืองก็ต้องพิจารณาด้วยนะฮะว่าบรรดาปัจจัยต่างๆก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีกับหลังเลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้วแล้วทอดเวลาไปอีกสักประมาณ 2-3 เดือนสถานการณ์นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปความนิยมของบางพรรคที่มีอยู่ตอนนี้อาจจะลดหายลงไปความไม่นิยมและความเกลียดชังต่อตอนนี้ของบางพรรคอยู่ดีๆอาจจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเป็นสถานการณ์จากต่างประเทศก็ได้อ่ะเห็นไหมล่ะฮะคุณเห็นความยิ่งใหญ่ความนิยมของพรรคการเมืองบางพรรคเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาไหมล่ะแล้วตอนนี้มันเริ่มหายไปแล้วมันก็เริ่มมีคุณเห็นความนิยมของพรรคบางพรรคที่ไม่มีเลยต่ำเตี้ยติดดินเลยแต่เริ่มมีกระแสขึ้นมาอีกครั้งช่วงนี้มีไหมมันก็เริ่มมีดังนั้นการพยากรณ์การเมืองล่วงหน้าคุณอย่าพยากรณ์ให้เกิน1เดือนเลยฮะผมใช้คำนี้ครับพยายามอย่าพยากรณ์ให้เกิน1เดือนว่า2เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรไอ้ประเภทที่ว่าพยากรณ์ว่า6เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรและประเภทที่พยากรณ์ว่า10เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าคือถ้าพยากรณ์ได้นี่ก็คือสุดยอดคนนะฮะอ้าวดังนั้นครับคุณผู้ชมครับเราไปดูอีกพักนึงซึ่งไม่ค่อยเห็นความเคลื่อนไหวคุณประพัฒน์ฮะคุณประพัฒน์โพธสุธนคุณผู้ชมไปดูหน่อยครับนะเราจะมีภาพมาแฉกันเป็นภาพนิ่งที่คุณชูวิทย์แฉดูนะฮะคุณประพัฒน์โพธสุธนเป็นใครอ่ะผมถามคุณผู้ชมรู้จักนักการเมืองท่านนี้ไหมคุณผู้ชมรู้ไหมว่าในคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วอ่ะคุณคนนี้เขาเป็นรัฐมนตรีหลายคนงงใครวะเนี่ยขอโทษนะครับคุณประพัฒน์เพราะว่าคุณประพัฒน์เนี่ยเป็นนักการเมืองเก่านะแล้วก็เป็นนักการเมืองสายคุณบรรหารศิลปะอาชาเล่นการเมืองมา 20-30 ปีแล้วตำแหน่งของคุณประพัฒน์ล่าสุดนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายคนงงเป็นไก่ตาแตกเลยเฮ้ยมีด้วยเหรอปกติเห็นแต่คุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ถูกไหมหน้าสวยๆอ่ะคุณผู้หญิงคนนึงอ่ะไม่เคยเห็นคุณประพัฒน์เลยแล้วคุณประพัฒน์ทำไมอยู่ดีๆเอาแล้วคุณประพัฒน์ไปโผล่เพนินซูล่าได้ไงเนี่ย
แล้วทำไมคุณวราวุธไม่ไปเอางงผมก็งงฮะเอาคราวนี้ดูหน่อยคือปรากฏภาพนักการเมืองบินไปฮ่องกงอวยพรวันเกิดคุณทักษิณชินวัตรกันแล้วคุณประพัฒน์โพธสุธนไปทำไมเนี่ยวันนี้เจ้าตัวออกมาชี้แจงว่าไปคนเดียวครับในฐานะเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนเก่าคุณทักษิณมีความผูกพันทำงานกันมาประมาณสัก40ปีแล้วไปมาแล้วหลายครั้งไม่ว่าคุณทักษิณจะอยู่ประเทศไหนพอประมาณสัก26กรกฎาคมคุณประพัฒน์บอกคุณประพัฒน์ก็บินออกนอกประเทศไปเจอคุณทักษิณทุกปีนักข่าวถามบอกว่าไปเจอคนจากพรรคอื่นน่ะแล้วไปคุยกับคุณทักษิณน่ะไปคุยกันด้วยหรือเปล่าคุณประพัฒน์บอกว่าตัวเองก็ไม่เห็นนะเพราะว่าเป็นการคุยในห้องก็ไม่ทราบว่าใครบ้างที่อยู่ในห้องอ่ะส่วนตัวเองนี่คือเพื่อนเก่าที่พูดคุยกัน2ชั่วโมงยืนยันว่าการไปพูดคุยนั้นไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องดีลลับอะไรอย่างแน่นอนลองฟังฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไปนะครับไปอวยพรคล้ายวันเกิดท่านทุกปีผมก็เลยไปก็มีผมไปนะครับคนเดียวก็ไปในฐานะเป็นเพื่อนตอนนี้มีดีลอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่มีฮะท่านไม่ได้พูดถึงเลยไม่ได้พูดถึงการเมืองเลยนะครับท่านบอกว่าอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าท่านยังเล่าเลยว่าเคยถูกกล่าวหาท่านกับผมว่าขายชาติขายแผ่นดินในสมัยนั้นนะฮะสมัยที่เชิญซาอุมาดูทำนาที่บ้านขวายท่านก็เล่าความหลังให้ฟังมากกว่านะครับการเมืองในอนาคตท่านก็ไม่ได้เล่าอะไรดีแชร์ภาพไว้ให้คนได้เห็นว่านี่คือท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขในรัฐบาลที่แล้วดูท่านหน่อยเกษตรนะฮะรัฐมนตรีช่วยเกษตรโอ้โหท่านคนนี้นี่เองไม่เห็นมานานเลยอ่ะจำไม่ได้โอเคพอละจำได้ละคุณผู้ชมน่าจะจำได้แล้วนะครับนี่คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลที่แล้วซึ่งตอนรัฐบาลที่แล้วเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเกษตรแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นท่านเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นท่านตอนที่เนี่ยกำลังจะตั้งรัฐมนตรีนั่นแหละนะฮะคราวนี้คุณวราวุฒิศิลปอาชาบอกว่าไม่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาของเรานั้นจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาลการทำงานร่วมกับคนอื่นนั้นจะต้องมีทัศนคติแล้วก็มีนโยบายที่ตรงกันส่วนที่มีกระแสข่าวเรื่องสูตรรัฐบาล8บวก2คือ8พรรคร่วมเดิมบวก2พรรคใหม่คือย้ำว่าความเห็นของพรรคชาติไทยพัฒนาก็คือไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะฮะส่วนใครจะเอายังไงก็ไม่เอาใครนั้นก็ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพของรัฐบาลต้องคำนวณว่าหากไม่มีลุงก็ไม่มีเราหากลงคะแนนโหวตนายกนั้นจะเป็นอย่างไรส่วนสูตรที่ว่าพรรคก้าวไกลนั้นจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านก็มองว่าการเมืองอาจจะเปลี่ยนแนวความคิดได้แต่พรรคการเมืองไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือเปล่าหากเปลี่ยนก็ต้องทำงานกันได้แต่หากยึดแนวทางเดิมก็ยากคือพูดเป็นในๆว่าถ้าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแน่ๆนะก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านแน่ๆถ้าก้าวไกลยังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดลองฟังดูฮะตอนนี้มันมีสูตร8บวก2ออกมาเนี่ยตรงนี้มองยังไงคะหรือว่าถูกทาบทามแล้วด้วยไหมคะต้องเรียนว่าจะสูตรใดก็แล้วแต่จะต้องมีแนวนโยบายบางทิศไปในทิศทางเดียวกันและต้องมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันจะเป็น8บวก2จะเป็นเท่าไหร่บวกเท่าไหร่แต่ถ้าแนวความคิดเหมือนกันมีเรียกว่ายึดมั่นในอุดมการณ์เดียวกันเราทำได้ด้วยกันเอาให้ชัดๆเลยถ้ายังมีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่เนี่ยจะไหวไหมคะอันนี้ตอบแทนไม่ได้เพราะนาทีสุดท้ายนะครับการเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนแนวความคิดหลายสิ่งหลายอย่างได้เราก็ต้องดูพรรคนี้นะครับเพราะว่าเป็นพรรคที่ได้มาประมาณสัก10เสียงนะครับจะสวิงไปอยู่ฝั่งไหนก็ถือเป็นเรื่องสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจแต่ว่าพรรคนี้ก็มีประวัติศาสตร์ในการร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D